สวัสดีครับพี่น้องชาวอนิเมะทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง Fantasy Worm กับการสปอยคัมเปียโอเน่ตอนที่9กับตอนที่10แล้วครับจัดไป2ตอนครับก็ห่างหายกันไปนานแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่เลิกทำคลิปหรอกครับยังทำอยู่นะครับแต่ว่างานยุ่งมากๆเลยจะพยายามทำให้จบถึงตอนที่13แล้วกันนะครับคำเตือนอีกเหมือนเคยครับอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะ18บวกผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและควรใช้จักรยานในการรับชมถ้าเตรียมจักรยานกันพร้อมแล้วก็ไปรับชมการสปอยกันเลยครับผมหลังจากที่พระเอกถูกยิงทะลุหัวใจตายเรียบร้อยไปแล้วโดซิอุสก็จะยิงธนูซ้ำอีกรอบแล้วครับเพื่อความแน่นอนแต่อาธีนาก็เข้ามาขัดขวางไว้อาธีนาก็บอกไปว่าพระเอกเป็นเหยื่อของเธอจะไม่ยอมให้โดซิอุสมาฆ่าพระเอกหรอกโดซิอุสก็บอกว่าพระเอกมันตายไปแล้วนี่จะฟื้นคืนชีพมาได้ยังไงวะเทพีอาธีนาก็ตอบไปว่าถ้าพระเอกได้แพ้ไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าฟื้นขึ้นมาก็จะเก่งขึ้นไปอีกโดซิอุสก็อยากรู้ว่าพระเอกฟื้นขึ้นมาแล้วจะเก่งแค่ไหนจึงบอกลิเดียนาไปว่าฝากบอกพระเอกว่าถ้าหายดีแล้วให้มาดวลกันอีกรอบหนึ่งและก่อนที่โดซิอุสจะไปก็ทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากที่ชนะพระเอกแล้วจะจัดการอาเทน่าละครับตัดภาพไปในเขตแดนระหว่างความเป็นกับความตายพระเอกได้เจอกับเพนโนราทำให้พระเอกได้รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเพนโนราก็พยายามบอกพระเอกเกี่ยวกับข้อมูลของโดซิอุสแต่แล้วพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาซะก่อนตื่นขึ้นมาก็พบกับลิเดียนาที่กำลังเฝ้าดูแลพระเอกอยู่ละครับลิเดียนาก็โทษตัวเองที่ว่าถ้ายอมอยู่กับพระเอกอาจจะไม่แพ้ก็ได้ลิเดียนาจะลงโทษตัวเองด้วยการควันท้องซะเลยชิบหายแล้วไงแต่ก็มีคาเรนโผล่เข้ามาห้ามไว้ซะก่อนละครับตัวละครใหม่คาเรนที่เป็นนักเวทฝึกหัดของการเขียนสำนิดละครับคาเรนก็ยั่วยุลิเดียนาไปว่าการกระทำของลิเดียนาน่ะไม่ทำให้พระเอกพึงพอใจได้หรอกคาเรนยังบอกอีกว่าไปรู้ข้อมูลจากอาเรียที่เป็นเพื่อนสนิทว่าพระเอกนั้นได้พาเอริกายูริแล้วก็ลูกเดเชียมาพอดรักที่อิตาลีจากนั้นก็ทำเรื่องอย่างว่ากันลิเดียนาคิดหนักเลยนะครับจินตนาการเตลิดเปิดเปิงลิเดียนาก็อยากให้พระเอกพึงพอใจก็ได้ถอดเสื้อมั่งพระเอกโชคดีอะไรอย่างนี้ไม่เท่านั้นนะครับลิเดียนายังถอดข้างล่างอีกชิปหายแล้วไงตัดไปทางฝั่งเอริกาและยูรินะครับก็พบว่าพระเอกได้หายตัวไปเทคโนโลยีต่างๆในเกาะก็เจ๊งเม่งเท่งไปหมดแล้วล่ะครับทำให้ออกจากเกาะกันไม่ได้เลยแต่เอริกาก็ดูไม่ห่วงพระเอกไปเท่าไหร่หรอกบอกกับยูริไปว่าถ้าพระเอกแค่โดนฆ่าน่ะก็ไม่ตายง่ายๆหรอกน้องนางว่างั้นนะครับกล่าวถึงดิเดียนาก็รู้สึกอับอายเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าใจผิดละก็เดินไปโชว์อะไรให้พระเอกดูอย่างนั้นละครับคาเดนก็ได้ขอคุยกับดิเดียนาแค่2คนไล่พระเอกออกไปข้างนอกละคาเดนก็คิดแผนการสุดพิเศษให้กับดิเดียนานะครับคือการคว้าหัวใจของพระเอกมาครอบครองแทนเอริกาเขาบอกไว้ก่อนนะครับกลุ่มของเอริกากับกลุ่มลิเดียนาน่ะเป็นคู่แข่งกันนะครับอยู่คนละกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งกางเขนซัมฤทธิ์อีกกลุ่มหนึ่งกางเขนทองแดงละครับคาเรนนี่ก็โน้มน้าวซะจนลิเดียนาคิดไปไกลว่าพระเอกนี่เป็นคู่พรหมลิขิตไปซะแล้วละครับพระเอกที่ออกมาเดินเล่นที่ระเบียงนะครับก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งก็หยิบขึ้นมาอ่านแก้เซ็งมันซะเลยก็พบว่ามันเป็นนิยายสุดโรแมนต์สุดๆที่อยากจะถามว่าใครมันแต่งเรื่องนี้วะแต่แล้วพระเอกก็ถูกลิเดียนาจี้จากข้างหลังละครับก็เพราะว่ามันเป็นนิยายที่เธอแต่งเวลาพักว่างจากทำงานละครับและเป็นความลับสุดยอดที่ไม่อยากให้ใครอ่านดูท่าลิเดียนากำลังจะฆ่าคู่พรหมลิขิตไปแล้วละครับแต่ก็มีเทพีอาเทน่าโผล่ออกมาละครับทำให้ทั้ง3คนได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเพอร์ซิอุสพระเอกพยายามถามข้อมูลเกี่ยวกับเพอร์ซิอุสนะครับว่ามีพลังอะไรบ้างแต่อาเทน่าก็ต้องบอกว่ามันต้องมีข้อเรียกเปลี่ยนกันสิพระเอกต้องทำความปรารถนาของอาเทน่าให้เป็นจริงด้วยแต่ลิเดียนาก็ห้ามพระเอกไว้ไม่ควรไปรับข้อเสนอจากเทพจันทาลิเดียนาก็บอกพระเอกไปว่าการไปทำตามข้อเสนอของเทพจันทานั้นมันเสี่ยงอันตรายมากและอาจถึงตายได้สิ่งที่ลิเดียนาทำไปก็เพราะห่วงพระเอกล่ะครับพระเอกก็ได้พาลิเดียนามากินไอศกรีมหวานกันไปนั่นซะเลยยังกับออกเดทกันล่ะครับแถมพระเอกก็ยังกล่าวชมเกี่ยวกับงานอดิเรกของลิเดียนาล่ะครับว่ามันสุดยอดออกนะทำให้เธอนี่เขินไปเลยล่ะครับพอกลับมาพระเอกก็ตั้งใจอ่านเกี่ยวกับบันทึกของเพอร์ซิอุสโดยที่มีลิเดียนานั่งเขียนนิยายอยู่ในห้องด้วยล่ะครับในเรื่องที่แต่งก็คือพระเอกกับลิเดียนาเป็นตัวเอกกำลังหวานกันเลย
ระเอกตกใจนี่มึงเป็นอะไรวะเนี่ยแต่แล้วน้องนางก็แต่งใหม่แล้วครับในเนื้อเรื่องพระเอกก็ขอให้ดีดีน่าจูบและจะยอมตื่นนอนแต่แล้วกำลังจะจูบกันอยู่นั้นดีดีน่าก็ซับนิยายของตัวเองมันซะเลยชิบหายนี่มึงไหวไหมเนี่ยดีดีน่าอาการหนักไปแล้วล่ะครับจึงขอไปพักก่อนพระเอกก็คงงงแล้วครับนี่เป็นอะไรวะดีดีน่าก็โมโหตัวเองนะครับที่มัวตื่นเต้นอะไรกันนักหนาเธอจึงกลับเข้ามาใหม่ชงชามาให้พระเอกล่ะครับแต่กลับกลายเป็นการวางยาสลบพระเอกล่ะครับแล้วดีเดียนาก็ออกไปตอบรับข้อเสนอของเทพีอาเทน่าล่ะเพื่อหาคำตอบว่าทำไมเพอร์ซิอุสจึงเผนึกพลังของพระเอกได้ล่ะครับเทพีอาเทน่าก็พูดอะไรบางอย่างล่ะครับเกี่ยวกับผู้นำแห่งบูรพาในการก่อนจนทำให้ดีเดียนาได้เห็นนิมิตบางอย่างเกี่ยวกับเพอร์ซิอุสล่ะครับแต่แล้วเทพีโรลิอาเทน่าก็เข้าคุกคามดีเดียนาล่ะครับลงโทษเธอที่ไม่เข้ารบเจ้านายของตัวเองพระเอกก็โผล่ออกมาห้ามซะก่อนนะครับในสภาพที่แทบยืนไม่ไหวจนจะล้มลงอยู่แล้วแต่เทพีอาเทน่าก็เข้ามาประคองไว้นะครับอาเทน่าก็บอกไปประมาณว่าให้พระเอกรักษาสัญญาในครั้งนี้ด้วยคือประมาณว่าครั้งหน้านี้เทพีอาเทน่าจะมีเรื่องให้พระเอกช่วยละครับมาดูฝั่งของกลุ่มเอริกานะครับก็ถูกโรนี่คัมเปียเน่คนที่6จับตัวไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไปช่วยพระเอกโรนี่ต้องการให้พระเอกเก่งขึ้นนะครับจึงขัดขวางพวกเอริกากับยูริไว้ละครับตัดมาทางฝั่งพระเอกที่ฟื้นแล้วเพอร์ซิอุสก็ยิงธนูส่งสารเพื่อท้าต่อสู้กับพระเอกอีกรอบนะครับสถานที่ต่อสู้นั่นก็เป็นเวทีต่อสู้อะไรสักอย่างล่ะมีผู้ชมที่เป็นกองเชียร์ของฝ่ายเพอร์ซิอุสซะด้วยพระเอกก็ออกอาการนิดหน่อยล่ะนี่มึงจะเรียกความสนใจไปทำไมวะไอ้เพอร์ซิอุสเดี๋ยวมึงก็แพ้กูอยู่แล้วว่าไปนั่นล่ะหลังจากที่เปิดสกิลปากกันในสักพักทั้ง2คนก็วิ่งเข้าต่อสู้กันล่ะครับพระเอกก็ใช้พลังร่างจุติวัวกระทิงเอาวัตถุต่างๆขว้างใส่เพอร์ซิอุสล่ะครับแต่ก็ถูกฟันทิ้งได้หมดสถานการณ์วิกฤตสุดๆเพอร์ซิอุสใช้พลังผนึกอำนาจของร่างจุติพระเอกไว้แล้วครับแล้วก็ยิงธนูอัดพระเอกสับปิวลอยแล้วลิ้วไปเลยดีเดน่าไม่รอช้าครับรีบไปดูอาการของคู่พรหมลิขิตของเธอแต่ก็โชคดีที่พระเอกไม่เป็นอะไรมากแล้วครับดีเดน่าก็พยายามห้ามพระเอกไว้ว่าสู้แบบนี้หนีไม่ไหวหรอกชนะไม่ได้แน่แต่พระเอกก็ว่าจะทำเท่าที่ทำได้แล้วนะดีเดน่าก็ยังบอกว่ายังมีวิธีที่ทำให้พระเอกชนะอยู่นะเธอก็เลยจูบปากพระเอกไปทีนึงแล้วครับลิเดียนาก็สาบานว่าจะเป็นอัศวินที่จงรักภักดีต่อพระเอกตลอดไปและขอร้องให้พระเอกจูบเธอทีเรื่องอย่างนี้จะให้ผู้หญิงเริ่มก่อนได้ไงน้องนางว่างั้นล่ะครับนี่ก็คือสาเหตุที่น้องนางไม่ยอมจูบพระเอกสักทีละมั้งเนี่ยขอมาอย่างนี้พระเอกก็จับให้สิครับคือตอนที่1ถึง8นี่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดล่ะครับแต่มาคราวนี้นี่พระเอกเปิดเองซะเลยและขอบอกไว้ก่อนครับฉากนี้นี่จูบกัน 4-5 รอบเลยกว่าจะชาร์จพลังติดนะครับเล่นเอาเพอร์ซิโอนี่รอจนเบื่อเลยจะยิงซ้ำอีกรอบละแต่แล้วเวทีประลองก็เปลี่ยนเป็นมิติโลกทองคำพระเอกได้ใช้พลังดาบทองคำสำเร็จแล้วล่ะครับเมื่อรู้ข้อมูลมาแล้วพระเอกก็เปิดสกิลปากเปียกทันทีพระเอกก็เริ่มกล่าวถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ว่าเพอร์ซิโอนั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่ามิถลาพลังเทพที่พระเอกยึดครองมาได้นั้นคือพลังของเวเลสสุริยเทพแห่งเปอร์เซียแต่เวเลสนั้นก็ได้รับพลังมาจากเจ้านายที่หนึ่งเจ้านายของเวเลสก็คือมิถลานั่นเองล่ะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่เพอร์ซิอุสสามารถผนึกพลังของพระเอกได้นั่นเองพระเอกก็ได้รวบรวมพลังของดาบทองคำจำนวนมากมายกลายกองให้กลายเป็นดาบทองคำขนาดยักษ์นะครับเพื่อทำลายพลังของเพอร์ซิอุสแต่มีนิดเพอร์ซิอุสจะยอมนะครับก็ยิงลูกธนูที่มีพลังอนุภาพรุนแรงเข้าปะทะกันแต่พระเอกก็ใช้แรงฮึดทำลายพลังมิถลาของเพอร์ซิอุสลงได้ละครับแต่การต่อสู้ก็ยังไม่จบครับเพอร์ซิอุสได้ใช้ดาบเข้าต่อสู้กับพระเอกและแทงพระเอกเข้าที่ไหล่ครับอย่างจังเลยแต่พระเอกก็งัดลูกทีบอัดเพอร์ซิอุสกระเลนไปเลยด้วยสกิลของอูดและดูเหมือนว่าพระเอกจะใช้พลังร่างจำแรงทั้ง10ได้ตามปกติแล้วล่ะแต่คราวนี้ครับเพอร์ซิอุสมีลูกเล่นใหม่ครับสะกดจิตดิเดียนาให้ทำร้ายพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ตอบโต้ดิเดียนาครับจึงโดนฟันอย่างเดียวเลยโดนฟันจนบาดเจ็บสาหัสพระเอกพยายามตะโกนเรียกสติดิเดียนาจนดิเดียนาได้สติกลับคืนมาได้ยิงธนูใส่เพอร์ซิอุสแทนโดนเข้าเต็มๆหนึ่งลอกเลยครับการต่อสู้ก็เริ่มดุเดือดครับพระเอกเลยวิ่งเข้าอัดกับเพอร์ซิอุสแล้วก็เปิดช่องว่างให้ดิเดียนาใช้ธนูกระหน่ำยิงเพอร์ซิอุส4ดอกเหมือนลูกธนูจะพลาดไปหมดแต่ก็มีดอกหนึ่งครับพุ่งย้อนกลับมาเสียบเพอร์ซิอุสเข้าอย่างจังพระเอกไม่รอช้าทีบเข้าไปดึงเพอร์ซิอุสไว้กับเสาแล้วพระเอกก็ใช้สกิลหมูป่าพลมเวทีประลองมันซะเลยหลังจากใช้พลังเสร็จพระเอกก็หมดเรี่ยวแรงสลบไปเลยล่ะครับด
เอเรน่าก็ต้องรักษาพระเอกจึงคิดที่จะจูบถ่ายทอดสาสเวทให้นะครับแต่ก็โดนอาเทน่าเข้ามาขัดจังหวะอาเทน่าก็เข้ามาจูบพระเอกรักษาแทนมันซะเลยแต่เหมือนเทพโรลี่จะติดใจแล้วครับขอจูบเพิ่มอีกรอบละน้องนางลิเดียนาก็เลยอดตามระเบียบชิปหายมาแย่งกันจูบทำไมก่อนอาเทน่าจะไปยังฝากให้บอกพระเอกว่าจะกลับมาเจอพระเอกอีกรอบละครับลิเดียนาได้แต่คิดว่ามึงจะกลับมาอีกเลยตัดมาฟังเพอร์ซิอุสนะครับก่อนสามารถหนีรอดมาได้ละแต่ก็ถูกเงาปริศนาบางอย่างจู่โจมแล้วก็โดนงูอสรพิษแดกเป็นอาหารอันว่างไปเลยละครับเงานี้ผมรู้สึกว่ามันคุ้นๆนะครับเนี่ยพระเอกก็กลับมาพักฟื้นร่างกายแล้วครับก็มีลิเดียนาคอยรับใช้อยู่แล้วครับโอ้มันดีสุดยอดไปเลยแต่แล้วครับสวรรค์ก็ลงโทษพระเอกมีดวงไม่น้อยเข้ามาเจอพอดีแล้วครับพระเอกเกือบจะตายเพราะดาบของเอริกาแต่ก็มีลิเดียนาครับคอยช่วยปัดดาบให้เอริกาจะลงโทษพระเอกโทษฐานที่มีผู้หญิงเพิ่มมาอีกหนึ่งคนพระเอกก็ลนด้านใหญ่พยายามแถไปว่าลิเดียนานั้นเป็นแค่อัศวินแต่ก็ดูหน้าลิเดียนาแล้วก็ดูว่ามันไม่ใช่แล้วครับพระเอกก็ต้องโดนลงโทษตามระเบียบก็จบสปอยแต่เพียงเท่านี้แล้วครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในการสปอยก็อาจจะมีรายละเอียดตกหล่นไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเพราะนี่คือการสปอยถ้าทำยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะบินนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันสวัสดีแล้วครับเลย